พอมาเจอโควิดปั๊บมหาลัยก็ถามคณะอย่างคณะนิติศาสตร์คณะรัฐศาสตร์คณะสื่อสารคณะที่มีวิชาที่สอนอยู่แล้วนะครับนี่อาจารย์เราเชี่ยวชาญอยู่แล้วแต่คณะที่ต้องลำบากหน่อยวิชาเล็กๆวิชาคณะวิทยาศาสตร์ทำยังไงนะครับวิชาเหล่านี้ซึ่งเป็นวิชากึ่งๆปฏิบัติการหรือทฤษฎีก็ตามก็ไม่เคยลุกขึ้นมาทำเรามีทั้งหมดคณะ14คณะนะครับคณะที่ต้องอยู่ในระบบที่ต้องบรรยายเนี่ยภาคนี้นะครับภาคนี้เนี่ยตามตารางประมาณ 1,000 กว่าวิชาโอ้โหรามแหเรามีทั้งหมดประมาณ 2,000 กว่าวิชาในภาคปกตินะครับแต่ภาคดูร้อนเราเปิด 1,000 กว่าวิชาครับเอาแค่900กว่าวิชาเอาประมาณสัก 2-300 วิชาที่สอนอยู่ประจำเนี่ยก็อาจารย์ก็ทำเป็นอาชีพอยู่แล้วแต่พอ900วิชาอาจารย์อีก900วิชาต้องลุกขึ้นมาทำพร้อมกันนะครับเรามีความพร้อม1เดือนมีนาคมเท่านั้นเองอาจารย์ทำไงครับอาจารย์ที่ไม่เป็นแล้วก็มีอบรมครับมหาวิทยาลัยอบรมเลยนะครับทั้งมหาวิทยาลัยผมก็เป็นทีมไปอบรมบอกว่าทำยังไงผมก็ใช้ UBS ผมก็ไปแนะว่าใช้ UBS นะครับทำครับหรือว่าแล้วแต่ใครทำ Facebook Live ได้ใครทำแล้วก็ทำกันก็ทำแล้วก็เราก็มีกลุ่มเรียกว่ารามแหออนไลน์คอยแนะอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นมือใหม่ทั้งหลายนะครับอาจารย์ก็ไปซื้อเครื่องไม้เครื่องมือซื้อกล้องซื้อเองเหรอครับอาจารย์ซื้อกันเองเลยซื้อกันเองลุกขึ้นไปทำกันเองเลยนะครับลุกขึ้นมาทำกันเองบ้านใครบ้านมันนะครับก็สอนจากที่บ้านมั่งสอนจากเรามีหน่วยงานสำนักเทคโนสถาบันอีเลิร์นนิ่งสถาบันคอมพิวเตอร์สตูดิโอทุกสตูดิโอของหน่วยงานเปิดรับอาจารย์เป็นพันคนเนี้ยเข้ามาสอนอัดเทปล่วงหน้าเทปล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็ตอนแรกเรากะว่าเราจะเปิดสอนไซเบอร์คลาสรูมคือสอนสดการพูดสุขเนี่ยนะครับพอเอาเข้าจริงนะครับพอเข้าจริงการพูดสุขเนี่ยนักศึกษาต้องตื่นขึ้นมาดูตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งนะครับก็จะมีปัญหาลำบากนะครับแล้วบอกว่าเรื่องเกตเวย์ต่างๆบ้างสุดท้ายเราก็บอกอันนี้กันแล้วกันเราทำเป็นคอร์สออนดีมานด์หมดเลยอัดเทปถามว่าโรงเรียนทั่วประเทศเนี่ยมีใครหาซัพพอร์ตเขาได้ไหมในแง่โรงเรียนนะในครูอ่ะดีนะคุณต้าทำอย่างนี้เดี๋ยวผมจะไปขอเรียนคุณต้าด้วยใช่ไหมครับคือหมายความว่าเราต้องมีระบบซัพพอร์ตอาจารย์เขาสมัยผมทำวิทยุโทรทัศน์สมัยโบราณมากเมื่อปี2520ก็ย้อนนิดนะครับเราอบรมอบแล้วอีกเอาอาจารย์ทั้งหลายมาอบคราวนี้หน้าที่ของกระทรวงศึกษาต้องอบอาจารย์ทั้งหลายครับอย่าเพิ่งใช้ทันทีเอาคุณต้านี่แหละตะเวนอบทั่วประเทศเอาคนที่คุณยูวิ่งเนี้ยไปอบกันทั่วประเทศเลยอบให้ครูเขามีความรู้เทคโนโลยีขึ้นมาเพราะว่ามันต่างจากสมัยก่อนสมัยก่อนเราใช้แผ่นสายปิ้งไปปิ้งมาก็ต้องเรียนนะขณะที่ก็ยังเรียนเลยนะครับแล้วเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างนี้ผมนี่สอนคณะสื่อสารอยู่ผมเองก็ไม่ได้รู้โปรแกรมทุกโปรแกรมใช่ไหมครับพอเขาบอก OMS เอาใน OBS ดีผมก็ต้องมานั่งเขาต้องมานั่งเรียน OBS เอาเด็กมาสอนเจ้าที่มาสอนครับผมอายุมากใช่ไหมครับผมก็ต้องมานั่งเรียนเบสิกกับเขาอ้าวซูมเมื่อกี้ผมก็แอบเรียนก่อนนะก่อนที่มาสดกับคุณโอ้โหครับเราก็ต้องเรียนครับเราก็ต้องเรียนนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีอะไรใหม่เข้ามาเนี่ยต้องการครูให้อาจารย์เขาสอนเราต้องสอนเขานักศึกษาเวลาเปิดดูทางเน็ตทางมือถือการดีไซน์กระบวนดีไซน์คุณต้าไปสอนเขาหน่อยนะครับต้องดีไซน์หน้าจอแบบเมื่อกี้ก่อนเราจะออนแอร์กันใช่ไหมเราก็ต้องดีไซน์กันเราต้องดีไซน์ก่อนเราต้องดีไซน์ต้องสอนให้ดีไซน์เพราะว่าไปดีไวส์แต่ละเครื่องยังไงถ้าเด็กจะดูเครื่องคอมพิวเตอร์ทำยังไงถ้าดูผ่านมือถือทำยังไงดูอักษรที่ผมอยากแชร์บทเรียนผมให้ดูหน่อยนะครับนิดเดียวผมแชร์วิชาที่ผมสอนครับเนี่ยนี่นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดแชร์สกรีนแชร์ให้ดูเราอยู่กับอาจารย์นะครับทุกคนเราต้องมีการเลคเชอร์เหมือนอารมณ์ห้องเรียนนิดนึงนะครับให้ดูว่าไอ้นี่มันต้องดีไซน์ต้องดีไซน์เห็นไหมครับใช่อาจารย์ถูกต้องเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยผมมี Google Classroom ให้เด็กเข้ามาเรียนนะมีอาจารย์ดีไซน์เองป่ะครับโหยเจ้าที่ทำให้เราเนี่ยออกหัวคิดเราหัวคิดเราดีไซน์ครับเราดีไซน์เมสเสจดีไซน์เราเรียนเมสเสจดีไซน์เราย้ายไปอยู่บนจอแล้วเนี่ยนักศึกษาบางคนอาจจะต้องเรียนผ่านมือถือถ้าเขายังไม่ได้ใช้โน้ตบุ๊กครับเพราะตัวหนังสือมันต้องเปลี่ยนหมดเลยดูนะดูนะเอาดูผมดีไซน์นี่เห็นไหมมันต้องหาตัวอักษรถ้าเราสอนในมหาวิทยาลัยนะครับ PowerPoint เราจะอีกแบบหนึ่งนะครับ
พิมพ์แล้วก็เป็นสีแต่ว่าพอจะต้องทำการสอนออนไลน์มันต้องดึงว่าทุกอย่างมันต้องน่าสนใจเห็นไหมครับครับขนาดตัวอักษรอันนี้พื้นผมเองครับอาจารย์ทาตรีนะครับเห็นไหมเนี่ยผมก็ไปเอาอาจารย์ทาตรีเอาหนังสืออาจารย์ทาตรีมาสอนเห็นไหมครับจุฬาครับเห็นไหมเมื่อหัวข้อต่างๆที่เราจะออกเนี่ยคำซึ่งเราเป็น powerpoint ในมหาวิทยาลัยเราเต็มไปด้วยตัวอักษรเลยเพราะมาทำออนไลน์สมัยใหม่อย่างที่คุณต้าพูดเมื่อกี้อ่ะเอาแค่นี้นะครับแน่นอนว่าอนาคตต้องบทเรียนออนไลน์จะมีบทบาทสำคัญมากทั้งระดับประถมมัธยมและมหาวิทยาลัยเพราะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วใครที่ไม่เปลี่ยนสถาบันสาอะไรที่ไม่เปลี่ยนก็จะอยู่ข้างหลังการพัฒนาเด็กอย่างที่เมื่อกี้เราห่วงเด็กเล็กๆแน่นอนเทคโนโลยีนี่อย่าไปบ้ามันมากนักนะครับใช้มันเพื่อมาตอบโจทย์การเปลี่ยนการจัดการศึกษาในโรงเรียนไม่ว่าขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่เป็นบางวิชาเป็นบางส่วนของเนื้อหาอย่าแอสโซโฮลว่าต้องสอนคณิตศาสตร์ต้องใช้ออนไลน์ทั้งหมดภาษาอังกฤษต้องออนไลน์ทั้งหมดอย่าลืมว่าเราสอนมนุษย์นะครับผมเชื่อหลังโควิดโรงเรียนเปิดปกติแต่สิ่งที่เรากำลังทำวันนี้กำลังแนะนำสังคมขนาดนี้หรือกำลังบ้าทำขนาดนี้นะครับเอาไปตอบโจทย์ของการจัดการศึกษาในสถาบันของท่านไม่ว่าท่านจะเป็นขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่แค่บางส่วนของวิชาอย่าลืมว่าครูที่เขาเรียนมาก็ยังไม่สามารถเชี่ยวชาญผมแนะทั้งสองท่านทั้งคุณยุ้ยทั้งคุณต้านะครับรีบไปคุยกระทรวงศึกษาธิการหรือกระทรวงอุดมศึกษาธิการว่าทำอย่างไรคุณจะไปเทรนของคุณเป็นเทรนเนอร์ฟอร์เดอะเทรนนี่ต่อไปเทรนคุณเป็นแกนนำทั้งหลายหรือที่ธรรมศาสตร์กำลังทำอยู่ขนาดนี้ผมธรรมศาสตร์กำลังทำอยู่นะครับคือให้ครูเนี่ยรู้และเป็นแกนนำไปสอนกันในโรงเรียนต่อขยายต่อแต่อย่าไปคาดหวังว่าครูทั้งประเทศจะลุกขึ้นมาทำบทเรียนออนไลน์เหมือนที่ผมกำลังทำขนาดนี้นะครับเราสงสารอาจารย์บางท่านอาจารย์ผู้ใหญ่บางท่านท่านต้องลุกมาสอนออนไลน์แต่ต้องพยายามทำแต่ว่าก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างก็กังวลทำยังไงนี่ทำยังไงแต่ว่าเราขอให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาในสถาบันการศึกษานั้นมหาวิทยาลัยต่อไปเนี่ยคนจะเรียนน้อยแน่ๆเพราะว่ายิ่งเจอโควิดอย่างนี้ใช่ไหมจบเด็กจบม.6 ก็อยากวิ่งไปหางานทำก่อนแล้วนะครับหรือเด็กเรียนมหาวิทยาลัยก็วิ่งไปหางานทำเพราะว่าพ่อแม่ก็เดือดร้อนครอบครัวเดือดร้อนคนที่อยากเข้ามหาวิทยาลัยน้อยแน่ๆเพราะวิธีการเขาอยากมีความรู้เฉพาะเรื่องแล้วก็ไปทำมหากินคุณทั้งหลายก็ต้องมหาวิทยาลัยผมเชื่อว่ามหาวิทยาลัยก็ต้องปรับตัวหลักสูตรระยะสั้นขานี้นะครับในออนไลน์มีการทำคอร์สขายกันทุกวันตั้งแต่199ไปจนถึงกี่พันแล้วผมบอกเลยนะครับคนที่ขายคอร์สออนไลน์ในอนาคต 5,000 หมื่นไม่มีใครซื้อเพราะมีคู่แข่งอย่างที่คุณยุ้ยสอนไปเนี่ยครับคนก็จะทำมากขึ้นมากขึ้นคนก็จะเก่งคนที่เป็นกูรูไปต่างๆจะมากขึ้นคู่แข่งมากขึ้นคู่แข่งมหาวิทยาลัยด้วยนะ คือมหาวิทยาลัยก็มีคู่แข่งเพราะฉะนั้นก็คือว่าเมื่อคนเรียนมหาวิทยาลัยน้อยมหาวิทยาลัยต้องปรับตัวแน่นะครับปรับตัวโดยจากเดิมนะครับเดิมที่ปรับตัวเพราะว่าเด็กเกิดใหม่น้อยแต่ขานี้คนอยากเรียนมหาวิทยาลัยน้อยเพราะอยากต้องเข้าไปสู่ตลาดแรงงานเร็วขึ้นนะครับเพราะเขาต้องไปทำให้เขามีรายได้ก่อนแล้วค่อยกลับมาเรียนมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยต้องทำหลักสูตรออนไลน์เนี่ยแข่งกับออนไลน์ข้างนอกมากขึ้นอิสระทั้งหลายใช่มากขึ้นมหาวิทยาลัยก็ต้องไปคิดทำหลักสูตรออนไลน์